ซุปตามาแล้วครับปูพอขมวดมาแล้วครับมาหอดจอดถึงคือกวงคักเนี่ยเถอะกวงกวงเลยโอ้สวัสดีสวัสดีแม่ติงน้ำได้ครับเพื่อที่รักการมาสาโอ้แม่ติงได้ยังได้ยังนี่มาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับผมกำลังนั่งว่าเพิ่นเฮ็ดต้มไก่อยู่นั่นอยู่คือเดี๋ยวล่ะอยู่ในเฮือนเพิ่นว่าเพิ่นว่าพี่น้อง 2-3 หลังนั่นเพิ่นว่าน้ำวงสามหมดเลยเพิ่นว่าแม่นครับติดกันนะบ้านนี่บ่แม่นครับนั่นมองร้านค้า 3-4 หลังนั่นทีมงานไอ้เพิ่นก็อยู่นั่นแหละคนขับรถอาจารย์นักดนตรีลืมกล่องน้ำมาบัดนี้อันใดครับลืมกล่องน้ำมีมีพอไปเอาอยู่นี่อยู่วัดไอ้ก็ไปเอาเลยอยู่ขั้วแม่นอยู่ขั้วอยู่วัดอยู่อยู่นี่นะเพื่อเรามาหายไส้นั่นเลยครับปื้ดบึงสถานที่แม่พวกเราสะอ่อนดินี่ของน้ำพัดไหลอันนี้ก็สถานที่ตั้งเวทีเพิ่นว่าบ่ไงแน่นอนมื้อนี้โหบ่ไงอีหลีแหละเบิ่งหญ้าหลายเพิ่นว่าเพิ่นว่าวังเอาไอ้ผู้ใดนะเมคอภิสิทธิ์มาลงก็บ่ไงพ่อเม็ดเลยเพิ่นว่าเดี๋ยวเขามาใหม่นะเดี๋ยวปากก็ตกมาขึ้นเสียคนเลยได้พ่อเอาล่องก่อนล่องตากขาดใจห้าวรถไว้ให้พ่อสิไปตักน้ำอยู่ซ้ายใดครับซ้ายข้างหน้านี่นะพอเรียนอยู่ไสเมื่อคืนเรียนอยู่มั่นจามั่นจานั่นแล้วกาดฮอดคิดฮอดเด้บ่เห็นมือนึงก็เรียนเนาะคิดฮอดอยู่บ่คิดฮอดอยู่ครับให้หอมแก้มได้สักบาทนะคิดฮอดโอ้เนาะหยอกพอด้วยครับแม่เสร็จมันปาดรถมองใดครับมองใดแตกอ้อนั่นน่ะเดดหาสื่อใหม่ดิหาสื่อมือ2อยู่ใส่บุญเอามาใส่ขึ้นไออะไรคะเอิ้นไว้หยังนะรถหมดแล้วนั่นแต่มีไอสาวน้อยตัวน้อยบ่มีฝนน้ําเขาเนาะมื้อเล็กมื้อคืนแม่นดวงดีดวงดีเติบแม่นดีบ่ครับบ่มีฝนเลยมื้อคืนมองว่างของนี่ครับโอ้ยหลุดออกหมดเลยนี่ออกได้จังได๋เนาะก็คือไอ้ตู้ถังน้ําแข็งของซ่อของบอดอยู่เฮือนนั่นติเนาะขนาดหนักๆขนาดบ่ยังหนักนี่อันผมบ่งึดตอนใดดอกผมเบิ่งคลิปไอ้ที่ว่าพ่อลงตอนเช้าแม่ที่ว่าเสาเหล็กแข็งๆมันลอยลอยไปมันลอยเข้าไปนี่ทุบมันทะลุไอ้ทะลุปูนเลยน่ะทะลุกระจกเลยตึ้มเลยน่ะมันทะลุจนไอ้มองเขาเคยว่าซ้อมดนตรีเนาะมองนั้นห้องซ้อมดนตรีเฮ็ดใหม่ๆน่ะมุ่นเลยฮะสุดยอดเติบอยู่ความแรงมาอยู่บ้านเฝ้าให้ช่างเขาเฮ็ดไอ้คือเขาเชื่อมไว้จังซี่มันบ่มีขาค้ำต้นเขาเอิ้นว่าให้เขาเฮ็ดคันบ่นั้นมันเจอพายุปุ๊บมันจะหมุนหมอบลงครับตายหมดท่อนแล้วหลายนี่ไข่จังซี่นี่ก็คันมาแฮงกันอันตรายเด้อเนาะนี่แบบมามันก็เอาไปเบิดเลยแล้วยกไปเลยแล้วคือบอกง่ายๆเนาะเอ้าผมจำรถคันนั้นได้ครับ
ผมจำรถคันนั้นได้รถไอ้คุณพ่อเจ็ดพันบาทด้วยนั้นสายพัดหลอกพัดล่มยังขาดมืดเลยมาเลยครับคุณพ่อเจ็ดพันบาทอันของมูนี่เจ้าก็ไว้หนีที่ไอ้มือว่านมือว่านล่มมันนั่นวุ่นเนาะเบิ่งที่ไรเลี้ยตั้งต้านนี่ไว้ให้เบิ่งพี่น้องโอ้นี่แหละครับคือเขาเอื่นว่าพายุฟ้าฝนเนาะเป็นของธรรมชาติที่เฮาหามบ่ได้เลยครับจะไล่เนาะภัยธรรมชาติธรรมดาจะไล่เบิ่งโอ้บัดนี้ก็มีแต่สิได้ซื้อใหม่หมดตัวบัดนี้ครับซื้อดอกบ่เอาบ่สายเอาสมใหม่เนาะพ่อเนาะแต่ว่ามันหลุดออกจังได๋เท่านั้นล่ะนี่โอ้ตายอันนี้มันสิเป็นหัวนอกหัวในเด้อแม่นบ่2หม่องก็ต่อใส่นอกใส่ในผู้พ่อเดินทางออกมาแต่จักโมงครับนี่เดินทางมาแต่ประมาณ3โมง4โมงโอ้ยเฮ็ดจังได๋นี่บัดดีก็บ่ได้เด้ใส่พลังงานแสงอาทิตย์บ่ได้แล้วความเสียหายความเสียหายโอ้เนาะเรียนธรรมชาติบ่ได้เด้ถ้าธรรมชาติเขาธรรมชาติโหดโหดเลยนี่ล่ะเขาว่าเพลงธรรมชาติเพลงธรรมชาติโหดโหดอีหลีโหดอีหลีหรอจับเลยล่ะดูมันแค่กระไดดูพอดพี่น้องลักลานเด้อครับลักลานแหละกลัวสิซ่อมสิหลายแสนน่ะไปเนาะแม่นเพราะว่ามันก็ต้องทุบเฮ็ดใหม่เด้หม่องซ่อมดนตรีน่ะเพราะว่าปูนมันลาวหมดเลยน่ะไอ้ที่ว่าหลังคาน่ะไปกระแทกกับกับปูนกับกระจกน่ะเป็นเศษแม่นมันมาจังซี่มันมาใส่อีกฝั่งนึงมันมาได้จังได๋ผมก็ยังงงคันคนคือสิอยู่บ่อยู่ดอกเนาะคันคนซั่นใดซั่นนึงก็สิปิวเฮือนเลยเพิ่นก็ลานแต่ตันตู้หนักๆมันยังเอาลงได้แม่นเนาะครับเพิ่นก็ยังวาดอยู่ในรอบจักปีแม่น10บ่เคยพอพอเทื่อแล้วก็ส่งกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะหลายเฮือนได้หลายบ้านหลายหลังได้บ่ว่าสิเป็นหลายๆหม่องที่ถูกพายุทำกันหมดเนาะบ่เฉพาะแต่โดมสาวน้อยนะครับฝนฝ่ามามือเดียวเอาแบบจู้ใจเลยยับเยินเลยครับผมมากินน้ำกันสื่อมาต่างโอเคครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้ฝากพี่น้องนะครับเขากลุ่มพีชออนไลน์นะครับวันที่10 11 12นะครับ3วันครับ333บาทครับถ้าเข้าไปที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจเลยครับสิเป็นโชว์สตอรี่พ่อโจงอิงนะครับตอนนี้เวทีเฮาก็ตั้ง ประมาณ 30% แล้วเนาะครับก็ถือว่าอากาศก็ห่อนอยู่ครับแต่ว่าก็เพิ่นก็ต้องสู้นะครับเพื่อสิให้มันแล้วเร็วๆนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเขากุ้มครับฝากพี่น้องเขากุ้มครับด่วนๆเลยครับ333บาทครับสิเป็นโชว์สตอรี่พ่อโจงอิงอีที่2นะครับนี่ครับมือใดก็ถ่าติดตามนะครับวันที่9 8 9 10นี่ครับเนาะเฮ้ยขอโทษครับภัยครับวันที่10 11 12นะครับเนาะครับที่นี่ฝากพี่น้องสมิครับ